สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Encanto Channel นะคะคลิปนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการใช้งาน Canva นะคะ canva.com เว็บไซต์ที่มาช่วยทำให้การออกแบบกราฟิกดีไซน์ต่างๆกลายเป็นเรื่องง่ายนะคะวันนี้สืบเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านู้นที่ทำเกี่ยวกับอินโฟกราฟิกนะคะแล้วก็มีคำถามจากเพื่อนๆเข้ามากันเยอะมากว่าทำชิ้นงานออกมาแล้วอยากได้ขนาดหรือว่าไซส์อื่นๆใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงทำยังไงดีมี2วิธีนะคะวิธีแรกคือไปที่เมนูรีไซส์ปรับเปลี่ยนขนาดตามที่เราต้องการได้เลยแต่วิธีนี้สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะคะก็คือต้องสมัครสมาชิกและมีอีกหนึ่งวิธีที่วันนี้ปุ๋ยจะนำเสนอด้วยนะคะเป็นวิธีที่2คือเราออกแบบชิ้นงานตามขนาดที่เราต้องการได้เลยแบบฟรีก็ไปดูที่หน้าจอกันเลยเดี๋ยวเราทำพร้อมๆกันค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในหน้าของโฮมนะคะหน้าโฮมของ canva.com ก็ขอย้อนไปที่ชิ้นงานอินโฟกราฟิกก่อนนะคะสมมติว่าเราออกแบบชิ้นงานอินโฟกราฟิกไว้1ชิ้นนะคะก็เปิดมาที่ไฟล์ชิ้นงานเรานะคะนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะกระชับเวลาสำหรับคลิปนี้ด้วยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเป็นชิ้นงานที่เราออกแบบอินโฟกราฟิกไว้แล้วแล้วเราต้องการเปลี่ยนไซส์ปรากฏว่าถ้าเรารีไซส์ตรงนี้ที่แท็บเมนูด้านซ้ายบนเราจะต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนเสียตังค์นะคะโอเคเราขอข้ามขั้นตอนนี้ไปเพราะว่าตอนนี้ขอเอาใจคอคนรักการออกแบบฟรีๆกันสักนิดหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นเราออกแบบไว้แบบนี้นะคะแล้วเราต้องการที่จะไปแก้ไขไซส์หรือว่าออกแบบชิ้นงานที่ไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะเอายกตัวอย่างเป็นไซส์ประมาณธงญี่ปุ่นนะให้กลับไปที่โฮมนะคะในหน้าต่างโฮมมาที่ Custom Dimension นี้นะคะที่เป็นเมนูบาร์ขวามือ Custom Dimension นะคะเขาจะมีให้เราเลือกว่าเราจะกำหนดไซส์เป็นแบบไหนพิกเซลนิ้วหรือเป็นมิลลิเมตรหรือเซนติเมตรนะคะวันนี้ยกตัวอย่างจะทำขนาดประมาณธงญี่ปุ่นกว้างคูณสูงกว้างประมาณ65เซนนะคะ65เซนติเมตรสูงประมาณ200อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนะคะเราก็จะเห็นหน้าต่างของชิ้นงานของเราที่เป็นออกแบบไว้ที่65คูณ200เซนติเมตรนะคะเรามาเลือกก่อนเราจะใช้แบ็กกราวด์เดิมไหมถ้าใช้แบ็กกราวด์เดิมก็เลือกสีตัวเดิมนะคะแต่ในนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกอีกนะคะเป็นเทมเพลตสำเร็จรูปว่าเราต้องการแบ็กกราวด์แบบไหนเผื่อเราอยากได้แบ็กกราวด์แบบใหม่นะคะอันนี้สวยดีลองใช้แบบนี้ดูนะก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้ปุ๋ยลบข้อความก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำงานสลับกันระหว่างชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ที่เรากำหนดเองกับหน้าต่างที่เป็นอินโฟกราฟิกนะคะในอินโฟกราฟิกที่เราออกแบบไว้ไม่ว่าจะเป็นกล่องข้อความหรือว่ารูปภาพต่างๆเนี่ยเขายังกระจัดกระจายกันอยู่ถ้าเราก๊อปปี้ไปแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะเสียเวลาเรามากรุ๊ปก่อนแล้วค่อยยกไปทั้งแผงนะคะโอเคคลิกเมาส์นะคะคลิกซ้ายมือไว้ที่กล่องข้อความแล้วก็กดชิปที่แป้นคีย์บอร์ดนะคะคลิกทุกตัวไม่ให้หลุดนะคะทั้งรูปภาพและกล่องข้อความทั้งหมดเพราะว่าเราจะกรุ๊ปทั้งแถบแล้วก็ก๊อปปี้ไปแบบยกแผงนะคะเสร็จแล้วเรามาคลิกที่กรุ๊ปนะคะหัวมุมขวามือทีนี้เราเห็นแล้วว่าเขากรุ๊ปทุกอย่างไว้ทั้งแถบหมดแล้วคลิกขวานะคะไปที่ Copy
นะคะเราก็ปี้จากหน้าต่างอินโฟกราฟิกแล้วเราจะย้ายไปที่หน้าต่างของไฟล์ขนาดไซส์ที่เรากำหนดแล้ววางคลิกขวากดเพสกดแปะนะคะเราก็จะได้ไฟล์ออกมาทั้งแผงแต่ไฟล์ก็เล็กจิ๊ดเดียวเพราะว่าอินโฟกราฟิกที่เราออกแบบไว้เนี่ยขนาดเขาเล็กนะคะก็ขยายทำการขยายขยายเสร็จแล้วก็จัดให้เขาอยู่กึ่งกลางนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเรามาอันกรุ๊ปเพื่อแต่งข้อความต่างๆเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีกล่องข้อความเปลี่ยนสีรูปภาพเห็นไหมคะก็ประมาณนี้นะคะใครต้องการแถบตรงนี้ให้ชัดขึ้นก็มาเพิ่มอิลิเมนต์เข้าไปนะคะอันนี้ก็คือตกแต่งตามที่เราต้องการได้เลยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเนาะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะนะคะเด่นขึ้นไหมก็แจ่มขึ้นอยู่โอเคก็ประมาณนี้นะคะสมมุติว่าเราต้องการแถบสีชมพูเพิ่มคลิกมาที่ดูพิเคทนะคะเราก็ได้แถบเพิ่มตรงนี้เปลี่ยนโพซิชันไปไว้ด้านหลังนะคะก็จะได้ประมาณนี้ดูพิเคทเพิ่มDuplicate กับ Copy ก็เหมือนกันนะคะคำสั่งเดียวกันนะก็ประมาณนี้นะคะตกแต่งได้ต้องการสีที่แจ่มขึ้นโอเคยังไงคะเราก็จะได้อินโฟกราฟิกที่อยู่ในรูปแบบของธงญี่ปุ่นสมมติว่าเราต้องการธงญี่ปุ่นซึ่งธงญี่ปุ่นมันก็จะมี2ด้านแล้วแบ็คกราวด์ก็จะเป็นเหมือนแผ่นเดียวกันใช่ไหมคะเราก็มาดูพิเคทนะคะก็คือเอาแบ็คกราวด์ทุกอย่างที่เราแต่งไว้มาเป็นเพจที่2นะคะลบข้อความพวกนี้ออกจริงๆถ้าเราเตรียมการทำธงญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะเอาไฟล์ copy มาลงก็duplicate ไว้เลยก็ได้นะคะเราจะได้ไม่เสียเวลาโอเคหน้าแรกเป็นอินโฟกราฟิกหน้าหลังจะเป็นอะไรดีอันนี้เราก็ลองตกแต่งดูนะคะเราทำอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์ลองหารูปเกี่ยวกับแนวช้อปปิ้งมาใส่ดูนะคะ
ใส่ข้อความเข้าไปหน่อยเดี๋ยวเรากรุ๊ป2ชิ้นนี้เข้าด้วยกันนะคะเพราะว่าเวลาย้ายเราจะได้ย้ายง่ายภาพไม่เลื่อนนะคะก็ประมาณนี้ตรงนี้ที่เราออกแบบชิ้นงานจะเป็นวิวที่ 10% นะคะให้ดูแบบภาพเต็มๆหน้าจอนะคะถ้าอยากรู้ว่า 100% จะประมาณไหนให้มาคลิก preview ที่ 100% ตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นรายละเอียดว่าชิ้นงานหรือว่าไฟล์ที่เราออกแบบไว้เนี่ยขอบเส้นชัดไหมนะคะความคมชัดเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เราตกแต่งออกแบบทุกอย่างเป็นที่พอใจนะคะเรียบร้อยทุกอย่างเราก็จะมาเซฟไฟล์เก็บหรือว่าดาวน์โหลดไฟล์เก็บมาที่ดาวน์โหลดนะคะใช้สกุลไฟล์ PNG เพราะว่าเราจะได้ High Quality Image ซึ่งเป็นสกุลไฟล์ที่ทาง Canva เขาแนะนำก็มาเก็บเป็น PNG ดาวน์โหลดเก็บเราจะเลือกเก็บเป็นทีละเพจทีละหน้าก็ได้หรือว่าเก็บทั้ง2หน้าไปเลยก็ได้นะคะก็ติ๊กที่ตรงนี้นะคะถ้าเก็บเป็น2หน้าถ้าเก็บทั้งหมดสมมุติเราออกแบบไว้ทั้งหมด5ชิ้น5หน้านะเราเก็บ all page ไปเลยนะก็มาคลิกที่ done และดาวน์โหลดไฟล์ที่ดาวน์โหลดเก็บลงเครื่องนะคะจะเป็น10ไฟล์เพราะว่าเขาจะเป็นไฟล์ใหญ่เป็น2หน้านะคะก็คือมาทั้งหมดเขาก็จะ10ไฟล์มาให้เปิดดูเช็คความเรียบร้อยวิวที่ 10% นะคะถ้าดูเต็มๆ 100% ก็แบบนี้เลยซึ่งมันใหญ่มากแต่ว่าเราก็เช็คดูความเรียบร้อยเรื่องของความคมชัดของเส้นของการออกแบบเรานะคะโอเคนะคะก็คมชัดสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ อีกเช่นเคยสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะปุ๋ยฝากกดไลค์แชร์ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามากับสาระดีๆเช่นเคยคลิปนี้ขอบ๊ายบายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ